นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโตมูนิปุงคะโว
ตสัพโพธิโรมัยสิจิตตวาทะโกโสมัยหังวัฏเมนิจังปฏิฆาสิคุณกะโรสิวะลีเทระปัญจะอิเมชะตานะลาเตติละกามะมะ
ชรีสภาจอมมุนีนายกทั้ง28พระองค์มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าตันหังกรเป็นอาทิบรรดาที่ประทับนั่งเหนืออาสนะชัยทรงชนะมารพร้อมด้วยพาหนะได้ดื่มรสจตุสัจธรรมอันประเสริฐจงมาประดิษฐานอยู่ณเบื้องกระหม่อมของข้าพเจ้าขอให้พระพุทธจงประดิษฐานอยู่เหนือเศียรเกล้าแห่งข้าพเจ้าขอให้พระธรรมจงมาประดิษฐานอยู่ที่ตาทั้งสองของข้าพเจ้าขอให้พระสงฆ์องค์บ่อเกิดแห่งความดีทั้งปวงจงมาประดิษฐานอยู่ที่อุระแห่งข้าพเจ้าขอให้พระอนุรุทธเถระจงมาประดิษฐานอยู่ที่ดวงหทัยแห่งข้าพเจ้าพระสารีบุตรจงมาประดิษฐานอยู่ณเบื้องขวาพระโกณฑัญญะจงอยู่ณเบื้องหลังและพระโมคคัลลานะจงมาอยู่ณส่วนเบื้องซ้ายขอให้พระอานนท์และพระลาหุนจงอยู่ณโสดเบื้องขวาพระกัสสปะและพระมหานามทั้งสององค์จงอยู่ณโสดเบื้องซ้ายขอให้พระพุทธโสภิตจอมมุนีทรงสมบูรณ์ด้วยสิริความสว่างประดุจดวงอาทิตย์จงสถิตนั่งณส่วนเบื้องหลังตั้งแต่ริมผมขึ้นไปขอให้พระกุมารกัสสปะเถระผู้มีวาทะอันไพจิตเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีอันยิ่งใหญ่จงมาประดิษฐานอยู่ที่ปากแห่งข้าพเจ้าเป็นเนืองนิดขอให้พระเถระคือพระปุณณะพระองคุลิมานพระอุบาลีพระนันทะและพระศีวลีห้าองค์นี้จงเกิดเป็นประดุจต่อมไฝหรือรอยเจิมที่นราชแห่งข้าพเจ้าขอให้พระอสีติมหาเถระชินสาวกะชิโนรสผู้พิชิตชำนะมารรุ่งโรจน์อยู่ด้วยเดชแห่งศีลนอกจากนั้นจงมาสถิตอยู่ที่อวัยวะน้อยใหญ่